สวัสดีครับผมอามีนสุภชัยวันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเรื่องการสร้างแผนภูมิจำนวนประชากรแต่ละจังหวัดในประเทศไทยด้วย Looker Studio นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปสร้างแผนภูมิกันเนี่ยเราจะต้องมีข้อมูลของจำนวนประชากรนะครับแต่ละจังหวัดในประเทศไทยนะครับซึ่งข้อมูลชุดนี้ผมได้มาจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับผมก็ทำการ cleansing data นะครับแล้วก็นำข้อมูลชุดนี้เพื่อจะเตรียมไว้สำหรับการสร้างแผนภูมินะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเราก็ไปที่ Looker Studio นะครับกดไปที่คำว่าสร้างนะครับเลือกไปที่คำว่ารายงานรอสักครู่นะครับจะทำการโหลดข้อมูลนะครับผมฐานข้อมูลของเราเนี่ยอยู่ใน Google Sheet นะครับเราเลือก Google Sheet เลือกไฟล์ที่เราต้องการดึงข้อมูลมานะครับก็คือไฟล์ตัวเนี้ยก็ชื่อว่าจำนวนประชากรแต่ละจังหวัดนะครับคลิก File แล้วก็เลือกเพิ่มนะครับผมเพิ่มในรายงานนะครับเราได้ข้อมูลชุดนี้ขึ้นมานะครับดึงข้อมูลมาแล้วนะครับแต่เนื่องจากผมไม่ได้ต้องการข้อมูลที่เป็นตารางชุดนี้นะครับผมก็ลบทิ้งไปเลยนะครับตั้งชื่อซะหน่อยนะครับแผนภูมิประชากรจังหวัดครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการเพิ่มแผนภูมิเข้ามานะครับแผนภูมิที่เราจะใช้นะครับก็คือเป็นแผนภูมิชนิดที่เป็นลูกโป่งนะครับเพื่อจะโชว์ความหนาแน่นนะครับผมก็คลิกไปนะครับอยู่ตรงกลางเลยแล้วกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ดึงข้อมูลเข้ามานะครับสถานที่นะครับก็คือจังหวัดนะครับดึงข้อมูลเข้ามานะครับในมิติของข้อมูลนะครับวางลงไปแสดงขึ้นมาแล้วนะครับชุดข้อมูลตัวนี้นะครับมันเป็นข้อความนะครับผมขอเปลี่ยนเป็นชนิดของข้อมูลภูมิศาสตร์นะครับตัวที่ใกล้เคียงกับจังหวัดที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นคำว่าเมืองนะครับผมก็เลือกไปนี้นะครับรูปด้านหน้านะครับที่เป็น ABC นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นรูปโลกนะครับขยายให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับลองเอาท่าไปวางดูนะครับมันก็จะขึ้นเป็นตัวจังหวัดต่างๆขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปนะครับเราต้องการที่จะเพิ่มในส่วนของจำนวนนะครับเข้าไปนะครับเวลาที่เราวางเมาส์ลงไปเนี่ยเราอยากจะเห็นจำนวนในของแต่ละจังหวัดด้วยนะครับเราก็เลือกที่มิติของข้อมูลนะครับจำนวนก็คือขนาดนะครับผมวางลงไปลองวางลงไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับอุบลราชธานีนะครับมีจำนวนประชากร 1,800,000 นะครับเลื่อนลงไปนะครับฉะเชิงเทราต่างๆนะครับแต่ผมอยากจะต้องการให้มันแสดงเป็นสีแยกแต่ละจังหวัดด้วยนะครับเราก็เลยใช้จังหวัดนะครับเป็นข้อมูลในการสร้างมิติของข้อมูลสีนะครับก็วางลงไปนะครับนี่นะครับมันก็แสดงแยกตามจังหวัดนะครับเป็นสีต่างๆนะครับเพื่อให้มีสีสันที่สวยงามนะครับแต่ว่าข้อมูลที่มีสีสันที่สวยงามเนี่ยตัวรูปแบบของมันเนี่ยมันยังมีสตรีทวิวนะครับมีการซูมต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการที่จะให้มีหรือไม่มีอ่ะเราสามารถมาปรับที่ในช่องของรูปแบบได้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูในช่องของรูปแบบกันนะครับคลิกไปที่คำว่ารูปแบบด้านบนตรงนี้นะครับ
นะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบดาวเทียมได้นะครับแล้วแต่ความชื่นชอบนะครับเราลองเลื่อนลงมาข้างล่างดูนะครับมีอะไรให้เราเลือกได้บ้างนะครับอนุญาตให้เลื่อนซูมได้ให้มีไหมนะครับก็คือปุ่มตรงนี้นะครับผมแสดงตัวควบคุมสตรีทวิวนะครับอันนี้ผมไม่อยากได้ผมออกไปนะครับแสดงตัวควบคุมแผนที่นะครับต้องการให้โชว์แบบเป็นแมปเป็นแผนที่ดาวเทียมไหมเนี่ยถ้าเกิดคลิกไปนะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาถ้าเกิดผมชอบแบบนี้นะครับผมจะให้มันแสดงแบบนี้นะครับผมลักษณะของลูกโป่งนะครับเราสามารถปรับขยายขนาดได้นะครับผมตามชอบใจโดยรวมแล้วผมต้องการแผนที่แสดงลักษณะของประชากรประมาณนี้นะครับเราลองคลิกไปที่คำว่าดูนะครับมันก็แสดงออกมาแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะกดบวกเข้าไปนะครับขยายแผนที่ขึ้นมาได้นะครับเอาเมาส์ลงไปวางเนี่ยเขาก็จะขึ้นว่าจังหวัดสมุทรสาครมีจำนวนประชากร 1,300,000 คนนะครับนนทบุรี 1,200,000 คนนครปฐม 900,000 คนนะครับกรุงเทพมหานคร 5,400,000 นะครับเป็นต้นนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ